ะในช่อง Baby Channel นะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเบฟนะคะจะพามาตะลุยนะคะคาเฟ่สไตล์บาหลีที่หัวหินนะคะไม่ไกลจากกรุงเทพมากเลยที่ร้านนี้ค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นด้านในโซนคาเฟ่แล้วนะคะเพื่อนๆทุกคนขอบอกเลยนะคะว่าทางร้านเนี่ยประดับประดานะคะตามสไตล์เหมือนแบบคาเฟ่ที่อยู่ในบาหลีเนี่ยเดะเดะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเวลาแต่งตัวมาเนี่ยขอให้แต่งตัวแบบว่าเข้าธีมนิดนึงออกแนวแบบฮาวายวิดบีชเหมือนมาทะเลนะคะแล้วก็เน้นไปทางแบบว่าโทนสีเสื้อเป็นส้มอิฐแดงอิฐหรือว่าเขียวแล้วก็น้ำตาลเอิร์ธโทนเนี่ยจะสวยมากๆเลยนะคะทั้งสองข้างทางเนี่ยสามารถเป็นจุดที่ให้เพื่อนๆ เนี่ยถ่ายรูปได้โดยที่แบบไม่ซ้ำกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านในเนี่ยบอกเลยว่าเพื่อนๆมาที่เนี่ยมุมไหนก็ได้รูปแน่นอนจ้าส่วนสามารถเข้ามานั่งกินได้นะคะก็จะมีโซนเป็นโซนชั้น1นะคะแล้วก็โซนชั้น2ค่ะก็จะอยู่ในโซนเลยเลิศมากแล้วก็อีกโซนนึงนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นโซนที่แบบริมบีชตรงนั้นนะคะแล้วก็ตรงมุมนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นมุมที่ถ่ายรูปนะคะได้สวยมากๆเลยนะคะไม่ว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะหันหลังตีลังกาหันหน้านะคะจะทำท่าอะไรเนี่ยก็บอกเลยว่าเป๊ะปังในทุกรูปเลยจ้าที่นะคะก็ถือว่าเป็นจุดถ่ายรูปของแลนด์มาร์คของร้านนะคะ Top Secret Beach Cafe นี่น่ารักมากจะแบบเกาหลีก็ได้จะบาหลีก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วแต่การสไตล์การแต่งตัวเลยตรงนี้นะคะต่อที่ขนมหวานนะคะของทางร้านที่เป็นเล็กคอมเมนต์เลยก็คือบราวนี่เนลชูล่านะคะชีสเค้กหน้าไม้แล้วก็ชีสเค้กสับปะรดนะคะรับรองอร่อยมากๆจ้าก็อันนี้นะคะจะเป็นเมนูของทางร้านนะคะก็จะมีนี่ค่ะสับปะรดชีสเค้กนะคะแล้วก็เป็นตัวฮิตของเขาเลยก็คือเป็นเค้กหน้าไม้นะคะแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นน้ำนะคะก็จะเป็นพร็อพในการถ่ายเรื่องที่แบบดีมากก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันมาเลยว่ามันอร่อยเต็มเครื่องเลยออยวางเลยนะคะเหนียวเลยเหนียวเลยออยอร่อยค่ะไปจดก็โดนด่าเยอะจนมาแล้วก็ถูกอ่ะเดี๋ยวเราจะลองชิมอีกอันนึงนะคะบอกเลยว่าที่นี่นะคะนอกจากแบบถ่ายรูปสวยแล้วเนี่ยขนมก็คือแบบเลิศมากเดี๋ยวให้เพื่อนๆลองมากันดูนะคะแล้วก็นี่นะคะก็จะเป็นภาพบรรยากาศทั้งหมดนะคะภายในร้านนะคะ Top Secret Beach Cafe นะคะที่หัวหินของเรานะคะเป็นไงคะเพื่อนๆสวยไหมถ้าใครสวยเนี่ยสามารถเข้ามาเที่ยวชมได้นะคะที่หัวหินนะคะจะอยู่ที่ซอย 75/2 นะคะมาสะดวกมากแล้วก็มีที่จอดรถด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยนะคะจะเป็นทั้งหมดของเราแล้วก็ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะคนไหนถูกใจเนี่ยกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องเราหน่อยนะคะถ้ามีโอกาสดีๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีรีวิวแล้วก็พาไปดูคาเฟ่ที่อื่นต่อนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ